สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปหาทานอาหารอร่อยๆนะคะบริเวณครัวริมน้ำคุณสุริยาค่ะอยู่ที่ตำบลท่าไม้อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะบรรยากาศก็เป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นที่นั่งริมแม่น้ำนะคะแม่น้ำไหลผ่านวิวดีค่ะทานไปก็ดูบรรยากาศเพลินๆไปนะคะลมเย็นๆค่ะเมนูที่นี่นะคะก็อร่อยหลายอย่างค่ะเราก็เลือกสั่งที่เราชอบราคาไม่แพงนะคะราคากันเองค่ะประเดิมเมนูแรกร้อนๆนะคะอยากกินมานานแล้วนะคะก็แกงคั่วหอยขมค่ะใส่ชะอมค่ะส่วนนี้คือต้มยำน้ำใสปลาคังนะคะเป็นปลาเนื้ออ่อนค่ะเน้นปลาเน้นๆ นะคะเนื้อปลานิ่มอร่อยมากค่ะเมนูผักก็มีหลายอย่างนะคะแต่ว่าชอบผัดกะหล่ำนะคะก็เลยสั่งจานนี้มาค่ะและเมนูนี้นะคะคือกบค่ะกระเพรากบเน้นๆ นะคะแซ่บๆรสจัดจ้านดีมากค่ะคือจะเห็นว่าปริมาณที่เขาให้เนี่ยก็คือเต็มๆเลยนะคะจัดเต็มค่ะอิ่มแน่นอนผ่านกาญจนบุรีก็อย่าลืมแวะทานนะคะอยู่ไม่ห่างจากถนนหลักเท่าไหร่ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ